ครับวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าฤกษ์งามยามดีนะฮะที่เราได้มาบวงสรวงที่นี่แล้วก็เขาเรียกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าดูว่าคนน่ะรอคนจะต้องรอเยอะมากครับมาก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าส่งทั้งกำลังใจไม่ว่าจะเป็นหน้างานหน้าจอด้วยครับตอนนี้ความพร้อมของทีมงานเป็นยังไงอ่ะโอ้โหประชุมกันค่อนข้างแบบบ่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจบแล้วก็ประชุมกันต่อเหมือนกันครับผมก็พร้อมประมาณเขาเรียกว่า 80-90% อีกเอื้อขอเก็บอะไรอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเปิดต้องครับผมอันนี้คือบทเรียบร้อยแล้วบทใกล้แล้วครับใกล้เรียบร้อยแล้วครับทำไมถึงเลือกมาเพื่อวันนี้ก็ทางทีมงานเขาก็บอกว่าดูวัดที่เขาเรียกว่ามีการสอดคล้องกับเนื้อหาของคุณศิลาด้วยนะครับแล้วก็วัดนี้ก็มีทีมงานเขามาทำบุญบ่อยๆเลยนะก็แนะนำครับผมที่จะมาเชิญนะพวกกับร่วมแต่ของกับพี่ออฟเป็นไงบ้างครับก็ในฐานะนะครับจริงๆก็ผมก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานนะครับ15-16 ปีแล้วจริงๆมีโอกาสได้ทำงานหลากหลายมากแต่ก็จริงกับบริษัทดูมันดีเวิร์กหรือดีมดีมิวสิกเนี่ยคือก่อนหน้านี้จริงๆแล้วอยู่เบื้องหลังครับกับทางพี่ออฟเนี่ยมาตลอดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการหาศิลปินหรือว่าการหาบทบาทต่างๆจริงๆเราพูดคุยกันมาตลอดแล้วก็หลายๆคนอ่ะเหมือนเชียร์อัพผมมาตลอดว่าแบบเฮ้ยพี่รอนมีแบบเรื่องของการกำกับอะไรแบบนี้แล้วบางคนรู้สึกว่าพี่รอนน่าจะมีอะไรที่มันแบบเราเคยถูกกำกับมาครับแล้วพอเวลาเราพูดคุยแชร์บางอย่างน้องๆหลายคนก็บอกว่าชอบที่เวลาคุยปรึกษาเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่เรื่องนี้นะครับเป็นครั้งแรกผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับมันเกิดมาจากเจตนาที่ดีแล้วความตั้งใจของเราทุกคนแล้วก็จะเอาประสบการณ์นะครับที่เราอยู่ด้านหน้าโรงแรมเดิมนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสไปเรียนเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำกับนะครับหรือว่า advanced scene ให้เราเข้าใจในฐานะที่คนเป็นนักแสดงที่เวลา on set เนี่ยเขาต้องการสิ่งไหนทำให้เขาสามารถนำเสนอบทบาทมาให้ดีที่สุดกับ2วิธีการที่จะกำกับเราเนี่ยครับเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาไปเรียน master communication วิธีการพูดคุยไปเรียน inner makeover ไปถามมาว่าแพชชั่นของเราที่เราอยากทำตรงนี้มันมีอยู่จริงไหมแล้วก็กำลังใจจากทุกคนครับก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องลงมือแล้วเราก็ลงใจแล้วลงใจครับเพราะว่าแบบว่าเขาก็เป็นแบบแฟนยาด้วยเขาก็จะรู้นะฮะเยอะมากด้วยครับแล้วเขาก็เขาเรียกว่าคือจริงๆเราพูดคุยกันมาตลอดเกี่ยวกับแบบซีรีส์ต่างๆในค่ายอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็แบบโอเคถึงเวลาที่รอนแบบว่าต้องเราต้องขึ้นมาทำแหละแคสติ้งนักแสดงคือพิธียังไงครับยศอ๋อก็ตามที่แต่ละคนมาใช่ไหมครับผมก็ตามที่ทุกคนได้แบบว่าได้เชิญเขาพี่เห็นเลยว่าแบบว่าตรงปกอะไรครับเราก็ดีใจนะฮะแล้วก็ในส่วนของในพาร์ทของการทำงานอะไรเงี้ยครับน้องก็ตั้งใจมากๆคือเรามองว่านอกจากแบบปกอย่างเดียวไม่ได้เนาะน้องก็ต้องมีแพชชั่นในการทำงานตรงนี้ด้วยมีแบบว่ามีแพชชั่นในการแสดงแล้วก็เข้าใจในตัวละครจริงๆแล้วก็ทุกคนนะที่เนี่ยครับก็คือเขาเรียกว่าไงตอนนี้ก็คือแบบแทบจะกินตัวละครเข้าไปแล้วได้กรีนมาร่วมงานครั้งแรกครับมาแล้วครับเออเราต้องไปถึงได้กรีนมาโหก็ระดับแบบว่านางเอกตัวท็อปของผมดีใจมากเพราะตอนแรกก็แบบเกรงใจที่แบบว่าจะภาพความเป็นเหมือนกันครับผมแต่พอเขาตอบรับแล้วก็เออรู้สึกว่าซีรีส์เราดูมีพลังขึ้นเยอะมากเลยครับจะต้องถามกรีนเขาเชียร์จริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่ออฟครับกรีนไม่ได้คิดแล้วไม่คิดเลยว่าเจจะกระโดดเข้ามาเล่นซีรีส์วายก็เล่นละครแบบนี้แล้วก็มีทางของรอนเนาะเพราะว่าด้วยความที่กินสนิทกับรอนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็คือรอนก็สนิทพี่ออฟจริงๆเราสามคนเคยครั้งหนึ่งตอนที่พี่ออฟยังไม่ได้ขึ้นผูกอ่านเลยผูกใส่หงแล้วเคยทำงานด้วยกันครั้งหนึ่งเคยทำธุรกิจร่วมกันเป็นธุรกิจร่วมกันแล้วก็ผ่านเลยเรื่องราวอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันที่ได้เห็นการเติบโตของพี่ออฟเนาะอะไรอย่างที่ได้เห็นความสามารถของเขาร่วมกับรอนด้วยอ่ะพอวันที่พี่ออฟแบบก็เป็นอะไรท้าทายที่อยากลองดูอะไรเล่นร้องไห้แล้วหนึ่งร้องไห้แล้วหนึ่งไม่ก็คือมาตั้งแต่เอไม่ครับมันมาเองก็คือว่าเหมือนมันโตนี่ไงแต่แรกคือผมที่บอกว่าพี่ออฟจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนพาผมไปถ่ายรูปคอลเลคชันเอฟนะใช่แล้วกีนก็เป็นเพื่อนผมที่เหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันผ่านเรื่องราวเลยอะไรแบบนี้ตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้ง1815 ปีแล้วเลยในวงการแม่บอกอายุแล้วไม่ต้องจำไม่ต้องบอกเลยนะคือเป็นว่าคืออยู่มานานอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ลงลึกทุกท่านกันมาเจอศาสตร์เจอมีความต่างๆอะไรหลากหลายโอกาสอะไรเงี้ย
ไม่เชื่อนะเพราะเราผ่านพญานาคมาแล้ววันนี้เราก็เลยมาก็ดีใจค่ะได้ร่วมงานกับทางบ้านดูวันดิตแล้วก็พี่ออฟชอบทำมาอีกเช่นเคยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งค่ะพออ่านบทแล้วก็หูเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าแบบมีความซับซ้อนแล้วก็มีการแบบย้อนยุคอะไรเงี้ยซึ่งเราอยากเล่นอะไรย้อนยุคอยู่แล้วใช่ก็อยากทำมันออกมาให้ดีค่ะพูดได้เลยใช่ไหมครับพูดได้เลยพูดได้เลยค่ะเราก็มีการเวิร์กช็อปค่ะใช่ก็เวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะค่ะแล้วเป็นไงพอรู้ต้องมาได้ก็รอคือหนูอยากเล่นแบบกับพี่กีนอยู่แล้วเพราะหนูติดตามพี่เขาแล้วพี่เขาแบบพลังทางการแสดงเขาแบบดูแก่มากเลยไม่แก่จริงๆเป็นฟิวไอดอลใช่เรื่องนี้ต้องไม่ปล่อยนะชอบค่ะค่ะก็อยากร่วมงานด้วยค่ะยิ่งแบบว่าเป็นน้องๆแล้วก็ตำนานนะคะก็เลยอยากร่วมงานค่ะตำนานทั้งสองบอกเลยนะครับว่ารับบทอ๋อหนูรับบทเป็นเข็มมิกานะคะก็คือเป็นบอกได้เลยไหมคะว่าเป็นได้ครับเข็มมิกานะครับก็คือเข็มกีฬาในภพชาติหนึ่งที่ก่อนจะมาเป็นเข็มกีฬานั่นเองครับก็จะเป็นยุคชาติไหนจะมีเหตุการณ์อะไรก็คนนี้แหละครับจะเป็นรับบทเป็นคนเล่าเรื่องในภพชาตินั้นครับค่ะเหมือนไหมครับคุณเก่งครับอ๋อเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับมาเจอเลยค่ะครับก็ไปถึงวงสรวงวันนี้ใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเป็นการวงสรวงซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็รอคอยโอกาสนี้มานานมากๆแล้วเพราะว่าอยากให้เปิดกล้องสักทีเมื่อไหร่เอาละดูข้างหลังหนีครับอยากให้เปิดกล้องแล้วอะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็อยู่กับไพลอตมาค่อนข้างนานแล้วก็อยากเริ่มงานแล้วอะไรก็วันนี้ก็ดีใจถือว่าเป็นเลิกงามยามดีอากาศก็ดีฮะวันนี้ดีที่ฝนไม่ตกครับผมก็รู้ล่วงไปด้วยดีครับไม่แต่จริงๆเรารู้ได้ฝนตกอยู่ดีครับครับเพราะว่าพี่เก่งเขาบอกว่าเขามีความเชื่ออย่างนึงว้าวพี่เขาเขาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเนี่ยถ้าตอนที่เราบวงสรวงอ่ะฝนไม่ตกแต่ทีนี้ถ้าบวงสรวงเสร็จปุ๊บฟ้าเริ่มมืดฝนตกในวันนั้นเนี่ยแสดงว่าเงินทองจะไหลมาเทมาเรื่องมาในซีรีส์นะครับฟ้ามืด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 นะฮะตกลงมาเลยได้ไหมยังเป็นสองทุ่มมืดแน่นอนไม่เกินสองทุ่มสามทุ่มแน่ตกครับครับก็ไม่ค่อยชินนะครับที่ต้องมาสัมภาษณ์อะไรที่จริงจังแบบนี้นะครับก็ในฐานะที่ได้รับบทนำในเรื่องเข็มกีฬาต้องรอดนะครับซึ่งเป็นตัวเข็มกีฬาเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจที่วันนี้มันมาถึงสักทีนะครับแล้วก็เป็นการเฝ้ารอของหลายๆคนเนาะทั้งแฟนๆนิยายเองที่ก็เฝ้ารอมานานพวกเราเองที่ก็รอจากไพลอตจนมาถึงวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันใกล้จะถึงสเต็ปแรกที่เราจะได้เริ่มแบบลงสนามกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตัวละครที่เราได้ฟูมฟักมาตั้งแต่เวิร์กช็อปกันมาแบบตอนนู้นถึงตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าเขาก็ใกล้จะได้ออกมาแบบโลดแล่นแล้วอะไรก็เลยแบบดีใจกับตัวเองแล้วก็ดีใจกับที่เป็นเจ้าของนิยายด้วยแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่รอคอยแล้วก็ติดตามที่สำคัญเลยคือรู้สึกว่าจริงๆไพลอตจะเป็นนาทีที่เกิดขึ้นจนถึงตอนเนี้ยจนถึงวันบวงสรวงวันนี้ครับเราได้รับการสปอร์ตจากแฟนๆของเกมกีฬาต้องรอดเยอะมากๆก็รู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำเรื่องนี้ต่อไปครับก็อยากฝากทุกคนแบบซัพพอร์ตพวกเราอันนี้ก็แค่จุดเริ่มต้นเล็กๆครับก็ฝากทุกตัวละครเลยส่วนเรื่องความกดดันก็กดดันอยู่แล้วครับทุกอย่างก็ต้องถามเหมือนรู้คำถามรู้คำถามตอบไม่หมดเลยจะได้งงคนอื่นโอเคครับโอเคครับเก่งมากเปิดรับบทเป็นไงอ๋อผมรับบทเป็นเจตนาครับผมเป็นเพื่อนของคุณเขตนั่นแหละแล้วเป็นแบบลูกศิษย์ของพ่อครูด้วย
เป็นยังไงครับบทบาทนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆก็ยากแต่ว่ามันก็ยังมีรู้สึกว่ามันก็มีความเป็นตัวผมอยู่ในคาแรคเตอร์มีหลายๆอย่างที่ใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์อยู่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ยากไหมมันก็ยากต้องพูดภาษาอีสานอะไรอย่างนี้ด้วยยากต้องพูดภาษาแล้วก็ยากต้องเต้นด้วยแต่วันนี้เราไม่ได้คาดหวังเราไม่ให้เต้นไม่เก่งด้วยเต้นไม่เก่งครับผมก็รับบทเป็นคุณนะครับก็เป็นเพื่อนของทั้งเจตนาแล้วก็เป็นเพื่อนของเจตนาแล้วสุดท้ายก็น่าจะพูดอะไรยังไม่ได้ครับผมยากครับบทจริงบทก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ใกล้คาแรคเตอร์ตัวเองเท่าไหร่ครับแต่ว่าคือก็ได้เรียนเวิร์กช็อปหลายครั้งได้เจอพี่นักแสดงแบบที่เวิร์กช็อปด้วยกันก็ทั้งเราแบบพัฒนาขึ้นนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ตอนนี้ก็ประมาณ 80% ละทีนี้เดี๋ยวว่าจะเป็นชันวิทย์ได้ละอะไรเงี้ยครับเก่งมากเล่าเส้นเรื่องนิดนึงฮะเรื่องนี้เป็นยังไงเชื่อทั้งหมดครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเนาะเป็นคำสาปที่ติดตัวของเจนจิรามาตั้งแต่แบบต้นตระกูลหลายภพหลายชาติอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พอมาชาติปัจจุบันเนี่ยผมเป็นหมอฮะที่ฐานเรียกหมอธรรมใช่ครับแล้วก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเส้นเรื่องนี้ครับผมใช่ที่ต้องมาช่วยเจนจิราครับที่มาต้องช่วยเจนจิราอ๋อครับแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายครับซึ่งตัวเข็มจิราเองก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็ตัวละครนี้ทำให้ตัวละครหลายๆตัวได้มาเจอกันนะครับทั้งตัวละครของแบบว่าเจตกับชาอะไรเงี้ยครับก็ต้องมาช่วยเหลือเข็มจิราตัวพ่อครูเองเลยครับก็ทำให้เกิดแบบเรื่องราวที่มันดำเนินไปเรื่อยๆพบเจอกับอะไรก็ตามที่จะต้องพิชิตคำสาปแล้วก็จะต้องมีชีวิตรอดต่อไปนะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามไปเรื่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในนิยายมันดีเทลเยอะมากดีเทลเยอะมากแล้วตอนที่เราไปทำกันบ้านกันเราเวิร์กช็อปกันมันก็มีดีเทลที่เราแทบจะไม่หมดคืออยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคือก็อยากให้ส่งกำลังใจให้ทุกคนทุกตัวละครเพราะว่าทุกตัวละครคือสู้ชีวิตมากจริงๆครับมันเห็นสาววายข้างหลังก็ยืนยิ้มไม่หยุดเลยอะค่ะเนี่ยจับสังเกตอยู่นะคือตอนที่พูดแล้วเขาก็ยิ้มนะพี่อ๋อสงสัยต้องจีบมาหลายเนี่ยยืนแบบมีความสุขข้างหลังนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทั้งสองคนนี้ค่ะจะเข้าไปช่วยเพื่อนๆยังไงบ้างแบบทีมซัพพอร์ตจะเป็นทีมซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตเอาผมก่อนผมเป็นเจตนาแต่ว่าเพื่อนสนิทของคุณเข็มเลยครับผมก็จะพาคุณเข็มเนี่ยไปเจอกับพ่อครูเป็นอาจารย์ผมแต่ว่าเขาเก่งกาจมากในร่างด้านแบบว่าการไล่ผีก็เลยแบบว่าพานักปิงเนี่ยซึ่งแบบว่าโดนพูดได้ดีไหมพูดได้เลยก่อนโอเคครับก็ว่าน้ำปิงเนี่ยโดนคำสาปแล้วก็แบบพาน้ำปิงไปแก้คำสาปเลยว่าครูคำสาปก็คือพี่กรีนที่เล่นเป็นไม่ผีแล้วพูดได้หรอได้ตอนนี้คือออกไปแล้วออกไปแล้วแล้วก็ปวดใจว่าจะต่อยให้ให้หน่อยนี่แล้วพาไปเจอพ่อครูที่เป็นค่ายอาสาค่ายนึงแล้วก็ได้ไปเจอกับชานวิทย์ครับผมแล้วก็นั่นแหละครับแล้วจากนี้ก็รับทุกต่อเลยครับก็เราก็ได้เจอสองคนนี้แล้วสองคนนี้ก็ทำตัวมีพิรุธเราก็เลยสนใจว่าแบบเขาทำอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้รู้ว่าเขามันเกิดอะไรขึ้นเราก็อาจจะหลังแล้วเราก็ช่วยเหลือก็ความติดตามได้เลยนี่ขอเสริมได้ไหมครับได้เลยครับได้คือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วครับที่หลักของเข็มจีราต้องรอดนะครับในเรื่องราวเนี้ยมันจะมีเรื่องของภพชาติแล้วก็มันมีผลของการกระทำอะไรบางอย่างที่แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เนี้ยมันส่งผลต่อใครหลายคนแล้วก็ตัวแทนที่เป็นตัวละครหลักแต่ละตัวนะครับจิตวิญญาณข้างในแต่ละคนที่จะนำเสนอออกมาเนี้ยผมรู้สึกว่าผมพยายามเน้นกับทีว่าให้เราตีความว่าเรื่องของมุมมองของเพศสภาพหรือว่าสิ่งที่ธรรมชาติหรือคนเป็นเนี้ยจริงๆมันเป็นทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองครับในอันนี้ผมจะชูเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็บางอย่างมันอยู่มาจากข้างในบางคนรู้แล้วตั้งแต่แรกบางคนเรียนรู้ตัวเองอยู่บางคนก็ถูกปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประเด็นหลายอันมากที่เราจะพยายามทำกับทีมเนี้ยให้มันได้เรื่องของแบบ
หนึ่งแน่นอนแหละความสุขสนานเพลิดเพลินความจริงความฟินใช่ไหมครับแต่ว่าผมมาแล้วเนี่ยเราอยากให้มันสอนคนดูด้วยว่าจริงๆแล้วอ่ะผลในการกระทำเนี่ยมันต่อยอดไปนั่งน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวเราฝากติดตามกับเอ็มชิดาเลยครับตั้งใจกันนะเราดูได้ที่ไหนนะลูกเออฝากเมื่อไหร่ให้ดูได้ที่ไหนนะครับพ่อโปรดูเร็วๆนี้ไหมหรือยังไงเอาไปติดตามด้วยนะครับเอ็มชิดาต้องรอดนะครับยังไงก็มาปีหน้าแน่นอนนะฮะก็นี่เลยเอ้ามีป่ะมีตกใจมีทางช่องวัน31นะครับแล้วก็ย้อนหลังได้ทางไอซี่นะครับแบบนั้นนะครับก็ติดตามได้เลยแล้วก็อย่างที่ตอนบอกนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มีอะไรให้ติดตามเยอะมากแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงอ่ะคนดูเนี่ยได้อะไรจากซีรีส์แน่นอนได้กลับไปคิดได้กลับอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเลยแล้วก็ตัวของซีรีส์นะครับมันจะมีการดัดแปลงจากในนิยายประมาณนึงนะฮะอันนี้เราก็ได้ทำการคุยกับนักเขียนนิยายด้วยนะครับเพื่อทำการขออนุญาตแล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วก็อยากให้แฟนนิยายของผมได้เลยเรื่องนี้นะครับแล้วก็เจอกันครับกับเจ็ดยาร้อนนะครับ